ุราศีติวสมุค่ะอยากนำเสนอคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะที่เป็นนาทีชีวิตของผู้เป็นแม่นะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้คือภาพเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นภาพที่เอ๊ะน่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่านี่เป็นข่าวดีชีวิตใหม่ใช่แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คูคตที่ปทุมธานีเนี่ยเขาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือคือมีผู้หญิงคลอดลูกในรถยนต์ภายในปั๊มน้ำมันเนี่ยแหละค่ะอยู่ที่ย่านลำลูกกาคลอง2ก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลลำสามแก้วมาช่วยเหลือที่เกิดเหตุก็พบรถกระบะโตโยต้าสีบรอนซ์ทองคันนี้นะคะจอดอยู่เลยค่ะแล้วด้านในรถก็พบนางสาวปรางทิพย์สมบัติคุณแม่เนี่ยนะคะอายุ28ปีเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษนั่งอยู่บนเบาะด้านหน้าซ้ายคลอดลูกออกมาแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาถึงเป็นเพศหญิงค่ะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีส่งเสียงร้องดังลั่นเลยนะคะชาวบ้านก็มามุงดูด้วยความสนอกสนใจเนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ตัดสายสะดือแล้วก็ช่วยปฐมพยาบาลทั้งแม่แล้วก็ลูกก่อนที่จะนำตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลภูมิพลต่อไปสอบถามสามีคุณพ่อของน้องคนนี้เนี่ยแหละค่ะเล่าบอกว่าภรรยามีกำหนดคลอดอีกประมาณ1อาทิตย์ข้างหน้าที่จะถึงแต่ว่าช่วงเย็นบ่นเจ็บท้องก็เลยรีบขับรถจะพาออกจากบ้านพักไปพบที่คุณหมอเนี่ยแหละไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลที่ฝากท้องเอาไว้แต่ว่าพอออกมาได้ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองก็พบว่าลูกเนี่ยคลอดออกมาแล้วในรถคือง่ายมากๆเลยนะคะก็เลยแจ้งตำรวจส่วนลูกคนนี้เนี่ยเป็นลูกคนที่3แล้วแต่ว่าทั้งคู่ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่นี่น้องคนนี้ออกมาต้อนรับวันแม่พอดีเลยนะคะแล้วก็ดีใจที่ทั้งลูกแล้วก็ภรรยานั้นปลอดภัยดีแข็งแรงค่ะยังไม่ได้บอกชื่อเนาะยังค่ะเนาะก็สดๆร้อนๆเลยนะคะนี่เป็นข่าวดี